มีบางสิ่งบางอย่างที่น่าคิดนะครับพี่น้องมาดูตรงนี้นะเพราะพระองค์หมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับท่านเห็นคำว่ากับไหมครับอยู่กับและทำไมต้องมีคำว่าอยู่ในนะครับมีคำว่าอยู่กับท่านนะพระวิญญาณอยู่กับท่านและพระวิญญาณอยู่ในท่านต่างกันยังไงครับนะคริสเตียนมากมายนะครับมีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วแต่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราหรืออยู่ภายในเราต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับผมได้ทำชาร์ตเอามาให้พี่น้องได้เห็นภาพว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ด้วยเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรหมายถึงอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมาดูด้วยกันนะฮะโอเคพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเรานั้นหมายถึงความรอดนะครับเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาสถิตอยู่กับใครก็แล้วแต่นั่นหมายถึงว่าพระวิญญาณเป็นพยานกับจิตวิญญาณของคนเหล่านั้นว่าคนคนนี้ได้เชื่อวางใจในพระเยซูนะครับนี่คือพระวิญญาณสถิตอยู่กับนะหมายถึงนึกภาพว่ามีคนคนหนึ่งอยู่ข้างเรานะนั่งอยู่ข้างๆนะอยู่กับเพื่อนเราไปกับเพื่อนเราไปกับพ่อแม่นะพ่อแม่ไม่ได้อยู่ในเราใช่ไหมฮะเราแค่ไปกับพ่อแม่เรากำลังทำงานเรากำลังเดินเที่ยวอยู่กับพ่อแม่นะพ่อแม่ไม่ได้อยู่ในเรานะครับเพราะฉะนั้นอยู่กับเราหมายถึงการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความรอดเพราะพระองค์สถิตอยู่กับคนนั้นที่วางใจในพระเยซูอยู่กับนะครับหมายถึงยังไม่อยู่ข้างในนะในข้อที่2นะพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าพระเยซูบอกว่าพระวิญญาณจะประทับอยู่ในท่านนะครับคำว่าอยู่ในเราเนี่ยข้อ2เนี่ยอยู่ในเราหมายถึงการชำระล้างภายในนะครับการชำระล้างภายในนะเพราะฉะนั้นความรอดนะครับบางทีเรารับเชื่อพระเยซูโอ้ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าได้รับความรอดแล้วแต่ขั้นตอนที่1นะครับคือความรอดขั้นตอนที่2ก็คือเราต้องมาเรียนรู้พระชนะของพระเจ้ารับการปลดปล่อยรับการชำระล้างในฝ่ายวิญญาณเราเคยไปบูชาเล่นไสยศาสตร์เราเคยไปทำผิดบาปที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรามีสิ่งเสพติดเราเคยเสพยาเสพติดเราเคยทำร้ายคนอื่นเราเคยมีอุปนิสัยที่ไม่ดีอะไรเนี่ยอยู่ในโปรเซสที่2คือขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในเราได้รับการวางมือจากผู้รับใช้ของพระเจ้าได้รับการเจิมจากพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มาล้างชีวิตของเราผ่านทางการที่เราเองตัวเราเองร่วมมือกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือโปรเซสหรือนี่คือขั้นตอนของการชำระล้างนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็มาชำระล้างเหล่าสาวกเหมือนกันนะเพราะว่าเหล่าสาวกมีอะไรครับเหล่าสาวกบางคนเนี่ยพี่น้องจำได้ไหมฮะเปโตรเนี่ยพระเยซูเคยด่าเปโตรว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นเพราะเจ้าคิดอย่างมนุษย์เจ้าไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าเห็นไหมฮะแสดงว่าเปโตรก็ยังมีความกลัวเปโตรต้องขอพระเจ้าชำระความกลัวจากหัวใจขอพระเจ้าปลดปล่อยให้หัวใจของเขามีแต่พระเจ้าเท่านั้นมีแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเท่านั้นนะครับบางคนเชื่อพระเยซูยังเจอปัญหาอยู่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเคยเข้าทรงมาเขาเคยไหว้รูปเคารพนะวิญญาณชั่วยังอยู่นะครับผมบอกเลยว่าคริสเตียนต้องรับการปลดปล่อยจากพระเจ้าไม่งั้นวิญญาณชั่วมันจะทำให้ชีวิตของเราเดินไปกับพระเจ้าไม่สะดวกเดี๋ยวเดินกับพระเจ้าโอ้ดีแล้วพอรู้สึกดีปุ๊บเราคิดว่าเรารักพระเจ้าแล้วเดินสะดุดขาตัวเองเพราะวิญญาณชั่วมันไม่อยากให้เราเชื่อพระเยซูแบบ 100% มันไม่อยากให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะข้ามไปจากข้อ2ไปข้อที่3คือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่เหนือเราและฤทธิเดชของพระเจ้าจะทำงานผ่านชีวิตของเราอย่างยิ่งใหญ่นะครับในขั้นตอนที่3นี่เองนะพูดถึงพระธรรมกิจการบทที่2นะครับในห้องชั้นบนนะพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะสถิตมาอยู่เหนือบรรดาผู้เชื่อทุกคนได้รับไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับการเจิมได้รับการทรงสถิตที่พิเศษนะครับบางคนบางคริสตจักรบางแห่งนะต่อต้านเรื่องไฟของพระเจ้าระวังไว้ให้ดีนะครับระวังไว้ให้ดีนะเพราะว่าฤทธิเดชของพระเจ้ามาปุ๊บจะเกิดการแบ่งแยกทันทีแยกระหว่างความมืดและความสว่างนะครับนี่คือเหตุที่ว่าทำไมนะตอนที่ผมรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะเพื่อนๆทั้งหลายเนี่ยออกไปจากชีวิตของผมหมดเลยผม
ได้รับการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คำว่าบริสุทธิ์หมายถึงว่าพระเจ้าแยกเราออกมาแล้วพระวิญญาณรูอาห์ฮาโคเดชคำว่าโคเดชหรือว่าคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยหมายถึงการถูกแยกออกเพื่อเป็นส่วนของพระเจ้าไม่ใช่ส่วนของโลกนี้ต่อไปนะถ้าพี่น้องได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพี่น้องไม่ใช่ของโลกนี้แล้วนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าต้องการจะอยู่ในเราพูดคุยกับเราเราจะได้ยินเสียงของพระองค์ในขณะที่เราเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในขั้นตอนของการที่ชำระล้างพระวิญญาณจะพูดกับเราดังมากเพราะว่าพระวิญญาณเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเข้ามาอยู่ในใจของเรามาสร้างหัวใจใหม่มาสร้างจิตวิญญาณใหม่มาสร้างความบริสุทธิ์เลิศเพื่อเราเองจะเดินไปกับพระเจ้าอย่างอัศจรรย์เข้ามาสู่ระดับแห่งการเจิมใหม่ก็คือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เหนือผู้เชื่อฤทธิ์เดชและการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นนะครับนี่คือภาพว่าทำไมเราจะต้องได้รับการเจิมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้รับการปลดปล่อยคริสเตียนต้องถูกขับผีล้านเปอร์เซ็นต์นะใครต่อใครที่บอกว่าคริสเตียนไม่ต้องรับการปลดปล่อยไม่ต้องถูกขับผีแล้วไม่จริงนะครับไม่เชื่อมาเลยนะคริสเตียนต้องรับการปลดปล่อยนะครับมีวิญญาณชั่วที่คอยรบกวนอยู่นะครับบางคนติดตามพระเยซูแล้วเดินกับพระเยซูไม่สุดพึงระลึกไว้เลยนะครับว่าเราต้องการการปลดปล่อยจากพระเจ้านะครับให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเจิมเราด้วยไฟและเมื่อไฟของพระเจ้าติดความมืดจะต้องอยู่ไม่ได้นะครับ